ัชชุออนนักตบสาวทีมชาติไทยเผย1ความฝันเล่นวอลเลย์บอลลีกอาชีพชัชชุออนโมกศรีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของฮิเมจิวิกตอริน่าลีกดิวิชั่น2ญี่ปุ่นออกมาเปิดเผยถึงความฝันในการเล่นวอลเลย์บอลลีกอาชีพมุ้งหมิงชัชชุออนโมกศรีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ปัจจุบันสังกัดอยู่สโมสรฮิเมจิวิกตอริน่าทีมในวีลีกดิวิชั่น2ญี่ปุ่นได้ออกมาให้สัมภาษณ์พิเศษกับ NHK World Japan สื่อเจ้าดังประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับความฝันของตัวเธอในการเล่นวอลเลย์บอลลีกอาชีพโดยกล่าวว่าความฝันสูงสุดคืออยากเล่นทั่วโลกอยากไปทุกทวีปทุกลีกคือมันอยากใช้ชีวิตในหลายๆรูปแบบแต่ที่สุดเลยในตอนนี้ก็ยังยกให้ญี่ปุ่นเพราะประทับใจในเรื่องความเซฟของการใช้ชีวิตมีครั้งหนึ่งเคยต้องไปรอรถเมย์ตอน4 ทุ่มคนเดียวแต่ก็อุ่นใจเพราะยังมีการ์ดคอยคุ้มกันตลอดประทับใจมากเขาตีได้หมดชัชชุออนเปิดใจกับสื่อญี่ปุ่นหลังเล่นวีลีกดิวิชั่น2ญี่ปุ่นเทนนิสคัดเยาวชนทีมชาติสุดคึกมือเต็งผ่านฉลุยติดโผทีมชาติการแข่งขันคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยประจำปี2567รุ่นอายุไม่เกิน12, 14 และ 16 ปีที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7 กุมภาพันธ์ 2567เป็นการแข่งรอบรองชนะเลิศโดยนักกีฬาที่ชนะในรอบนี้จะได้สิทธิเป็นเยาวชนทีมชาติไทยประจำปี2567ทันทีในขณะที่นักกีฬาผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศจะต้องแข่งขันกันเพื่อชิงอันดับ3ซึ่งจะได้สิทธิติดเยาวชนทีมชาติไทยเช่นกันขณะที่อันดับ4เป็นนักกีฬาสำรองสำหรับไฮไลท์อยู่ที่รุ่นอายุไม่เกิน14ปีชายและหญิงซึ่งในประเภทชายเดี่ยวไตรสีเสนนักหวดมือเต็งจากประจวบคีรีขันธ์พบกับธรรมโคสิริจากกรุงเทพมหานครโดยทั้งคู่เคยผ่านการติดทีมชาติในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีมาแล้วนัดนี้ต้องดวลกันเองผลปรากฏว่าไตรเป็นฝ่ายเล่นได้เหนียวแน่นเฉียบขาดกว่าคว้าชัยชนะ2เซตรวดด้วยสกอร์6-2 7-6 7-4 ไตรสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยจะไปเจอกับธันพันธราธรเยาวชนจากปทุมธานีที่ตัดเชือกชนะพัชรพลหลีกุลจากสงขลา6-0 และ6-1ขณะที่หญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรอบรองชนะเลิศปวีณาออนนวลศรีจากปทุมธานีหวดชนะจินนิพาตราชูวนิชจากเพชรบุรี2-0 เซต6-4 6-2 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับโชติรินแก้วก่าจากชลบุรีที่ตัดเชือกชนะกนกอินวงภูวรักษ์จากกทม 0.6-0 และ6-1 ด้านรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวคุณานันท์พันธราธรมือเต็งของรุ่นจากปทุมธานีสามารถผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศพร้อมคว้าโควต้าเยาวชนทีมชาติเรียบร้อยแล้วหลังสามารถโชว์ฟอร์มหวดที่เยี่ยมยอดเอาชนะปวรปราดงั่นบุญศรีจากกทม 7-6 5และ6-1 ในรอบชิงชนะเลิศคุณานันท์จะต้องไปดวลแร็กเกตแย่งแชมป์กับพบธรรมศรีวงจากชลบุรีที่ในรอบรองสามารถเอาชนะณภัทรพัฒนเลิศพันธ์จากสมุทรปราการ 6-3 และ 6-0 ส่วนรอบรองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทหญิงเดี่ยวปารมีทัดแก้วจากยะลาสามารถพลิกสถานการณ์หลังแพ้พิชยาภักดิ์ศรีมุกจากสมุทรสาครในเซตแรกกลับมาคว้าชัยชนะได้แบบสนุก 2-1 เซตด้วยสกอร์ 3-6 7-5และ 6-3 ปารมีผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทฤตาหงหยกเยาวชนจากภูเก็ตซึ่งผ่านเข้ารอบได้หลังเอาชนะพิมลพัฒน์ลิมจากกทม. 6-0 และ 6-2
ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน12ปีรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวปัณพัฒน์นิ่งนวลกุลจากกทม.ชนะธรรมลักษณ์โกวิทย์วัฒนชัยจากชลบุรี 6-3 3-6 6-1 ส่งผลให้ปัณพัฒน์เข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับชาญเลาอมรพาณิชย์จากกทม.ที่หวดชนะขุนวังหลีจากกทม. 6-1 และ6-2 หญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพลอยเพชรด้วงเขียวจากสงขลาชนะอาภรณันท์โซเฟียแสงสุชาติจากกทม. 6-1 และ 6-0 โดยพลอยเพชรเข้าไปชิงชนะเลิศพบกับอัญวีไพศาลพานุวงศ์นักหวดจากเชียงใหม่ที่ตัดเชือกชนะวรินดาลีปรีชานนท์จากกทม. 6-0 และ 6-4 สำหรับรอบชิงชนะเลิศและรอบชิงอันดับ3ของทุกรุ่นอายุจะมีขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์นี้เบนจาซัดโรงไฟฟ้าสัตหีบขายไฟราคาแพงคุณภาพแย่แนะโอนให้กฟผ.ดูแลเบนจาแชร์โรงไฟฟ้าสัตหีบของทัพเรือขายไฟฟ้าให้ประชาชนราคาแพงซัดคุณภาพย่ำแย่ถามภารกิจทร.ต้องจำหน่ายไฟฟ้าหรือไม่แนะโอนให้กฟผ.ดูแลวันที่7กุมภาพันธ์2567 นางสาวเบญจาแสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจต่างๆของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนางสาวเบญจากล่าวว่าการประชุมเมื่อวานนี้วันที่6กุมภาพันธ์มีวาระสำคัญ2เรื่องคือการพิจารณาเรื่องการให้บริการกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและการพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานของกมท.เนื่องจากมติในการประชุมครั้งก่อนอนุญาตให้ถ่ายทอดสดได้เป็นครั้งคราวเมื่อเริ่มการประชุมกมท.สัดส่วนพรรคก้าวไกลจึงเสนอให้ถ่ายทอดสดเพราะทั้งสองวาระเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจโดยเฉพาะประเด็นกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากต้องจ่ายค่าไฟแพงการขอมิเตอร์ไฟฟ้าถาวรเป็นไปได้ยากส่วนใหญ่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวแต่ประธานกมท.ระบุข้อกังวลเรื่องความมั่นคงทางพลังงานของกองทัพและยืนยันไม่ให้ถ่ายทอดสดส่วนการถ่ายโอนกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีไปอยู่ในการดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.นั้นทราบว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.เป็นผู้ขายไฟให้กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือแล้วกิจการก็ขายไฟต่อให้ประชาชนในราคาที่สูงกว่าจากปกติ4บาทกว่าต่อหน่วยมิเตอร์ถาวรของกิจการขายประมาณ6บาทกว่าต่อหน่วยส่วนมิเตอร์ไฟทั่วคราวสูงไปถึง 8-10 บาทต่อหน่วยนอกจากค่าไฟแพงคุณภาพการให้บริการยังมีปัญหาไฟตกไฟติดดับทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของประชาชนเสียหายจาก Facebook เพจของกิจการจะเห็นประชาชนเข้ามาตำหนิต่อว่าอยู่เสมอนี่จึงเป็นปัจจัยสำคัญนำมาสู่การพิจารณาศึกษาว่าจะถ่ายโอนธุรกิจนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกฟผ.เข้ามาดูแลได้อย่างไรบ้างเมื่อถามถึงอัตราค่าไฟที่กิจการขายให้ประชาชนแพงกว่าปกตินางสาวเบญจากล่าวว่ากองทัพไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้อย่างชัดเจนบอกเพียงว่าอัตราค่าไฟเท่ากับกฟผ.แต่เรามีบิลค่าไฟจากพี่น้องประชาชนมาใช้ยืนยันว่าค่าไฟแตกต่างกันแม้กองทัพบอกว่านั่นคือมิเตอร์ชั่วคราวเราก็ยืนยันกลับไปว่าต่อให้เป็นมิเตอร์ถาวรถ้าดูจากบิลค่าไฟจะเห็นชัดเจนว่ามีความแตกต่างอยู่ประมาณ2บาทต่อหน่วยเช่นประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ของกองทัพใช้จำนวนหน่วยไฟฟ้าเท่ากันจ่ายประมาณ 2,000 บาท
แต่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กิจการต้องจ่ายประมาณ 6,000 บาทเมื่อรวมกับภาษีอื่นๆเท่ากับจ่ายค่าไฟสูงกว่าความเป็นจริงเกือบ3เท่าตัวเราไม่ติดใจเลยถ้ากองทัพสำรองไฟไว้ใช้แค่ในกิจการภายในและอยู่ในพื้นที่ความมั่นคงซึ่งควรแบ่งให้ชัดเจนเช่นพื้นที่ที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์พื้นที่การรบแต่พื้นที่ที่อยู่นอกเหนือเช่นเป็นรีสอร์ทเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจกองทัพเรือยังมีความจำเป็นต้องเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าหรือไม่นางสาวเบญจากล่าวว่าสำหรับสัปดาห์ต่อไปกมท.จะศึกษาโมเดลการโอนถ่ายกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือของอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองที่เคยโอนถ่ายเมื่อปี2537ให้กฟผ.ดูแลโดยปัจจุบันพื้นที่อำเภอบ้านฉางคล้ายอำเภอสัตหีบคือกลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามในการประชุมกองทัพเรือชี้แจงว่ายังติดใบอนุญาตที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.ให้จำหน่ายไฟได้อีกประมาณ25ปีเรื่องนี้จึงต้องหารือกับกระทรวงมหาดไทยว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปชำระค่าสัมปทานที่กองทัพเรือชำระให้กกพ.หรือที่กองทัพเรือได้ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าไปแล้วเพื่อส่งมอบหรือโอนธุรกิจนี้ให้กฟผ.ดูแลซึ่งทางกฟผ.มีความพร้อมอย่างยิ่งดังนั้นถ้านำโมเดลของอำเภอบ้านฉางปรับใช้กับอำเภอสัตหีบก็สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วส่วนกรณีที่นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่ากองทัพยอมรับความเปลี่ยนแปลงโรงไฟฟ้าที่สัตหีบกองทัพคืนได้แต่จะกันเอาไว้เฉพาะส่วนที่ใช้ในกองทัพเท่านั้นตนยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่เพราะในที่ประชุมตัวแทนจากกองทัพไม่ได้พูดเหมือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งยังยืนยันว่าพื้นที่กิจการดังกล่าวเป็นพื้นที่ความมั่นคงส่วนวาระที่สองคือการพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานของกมท.ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วที่ต้องการหารือเกี่ยวกับขอบเขตการทำงานของกมท.ชุดนี้แต่ประธานกมท.ยังไม่มีความชัดเจนขอเลื่อนเป็นวาระการประชุมครั้งหน้าซึ่งกมท.สัดส่วนพรรคก้าวไกลรวมถึงคนอื่นๆเห็นว่าไม่มีความจำเป็นเพราะเรื่องนี้ใช้เวลาไม่นานในขณะที่ธุรกิจกองทัพมีจำนวนมากการทำงานจึงต้องวางกรอบให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อในการตั้งคณะอนุกมท.จะสามารถลงรายละเอียดแต่ละประเด็นได้เช่นอนุกมท.ศึกษาธุรกิจพลังงานอนุกมท.ศึกษาธุรกิจคลื่นวิทยุจะทำให้รู้ว่ามีธุรกิจอะไรบ้างของกองทัพที่ได้รับสัมปทานจากรัฐหรือที่เป็นสวัสดิการภายในหรือที่เป็นสวัสดิการที่ต้องส่งเงินคืนคลังเมื่อเห็นภาพชัดกมท.จะทำงานได้ครบและรอบด้านภายในกรอบ90วัน